สวัสดีครับเพื่อนครับคลิปนี้พี่ยามจะมาเล่าถึงความจำเป็นที่เราจะต้องใช้การพ่นปุ๋ยทางใบแทนการให้ปุ๋ยทางดินอันนี้เป็นแปลงทุเรียนแปลงหนึ่งที่พบว่าหลังจากตัดลูกเสร็จแล้วเนี่ยต้นมีสภาพโทรมยังไม่มีใบไม่มีกิ่งก้านมากเพียงพอที่จะทำให้การตัดแต่งตรงพุ่มได้ก็ต้องบำรุงต้นให้เติบโตก่อนคราวนี้เนี่ยด้วยสภาพที่ว่าดินเป็นกรดนะครับ pH อยู่ประมาณ 4.6 อินทรีย์วัตถุมีค่อนข้างจะต่ำก็คืออยู่ประมาณ 1.6 เพราะนั้นเนี่ยหลังจากใส่ปุ๋ยยูเรียไปแล้วก็คลิปปลายใบไปนิดหน่อยปรากฏว่าใบอ่อนแตกช้าแล้วพอใบอ่อนแตกออกมาเนี่ยเจอลักษณะอาการใบเหลืองเป็นจุดๆแบบนี้ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ปกตินักคือปกติเนี่ยใบที่ออกมาใหม่เนี่ยนะครับจะต้องเติบโตได้เร็วแล้วก็มีสีเขียวโดยเฉพาะหน้าฝนถ้าเกิดว่ามีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้ใบก็จะสะพังเลยแต่นี่ฝนก็ยังคงทิ้งช่วงอยู่เพราะบ้านเราอากาศมันแปรปรวนแล้วก็สภาพดินเขาไม่พร้อมจะป้อนธาตุอาหารให้กับต้นพืชสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าใบเนี่ยมีลักษณะโตช้าแล้วก็สียังไม่ขาวเขียวอันนี้แหละจำเป็นแล้วที่เราจะต้องใช้วิธีการพ่นอาหารทางใบช่วยนี่หลักการในการพ่นอาหารทางใบเนี่ยนะครับเขาก็มีหลักการอยู่ว่าช่วงเวลาและสภาพอากาศในการฉีดพ่นเนี่ยเราจะต้องฉีดเฉพาะช่วงเช้าที่มีแสงแดดอ่อนหรือถ้าเกิดใครไม่ฉีดช่วงเช้านะก็ให้ไปฉีดช่วงเย็นเลยหลังจาก4 โมงหรือ5 โมงไปแล้วแล้วก็จะต้องใช้สารจับใบสารเสริมประสิทธิภาพทางใบต้องเพิ่มลงไปด้วยและควรจะใช้สารที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับอย่าไปผสมพวกเกล็ดน้ำมันล้างจานหรือสบู่อะไรมาใช้เองตรงนั้นน่ะถ้าเราซื้อปุ๋ยดีแล้วมาใช้สารจับใบไม่ดีเนี่ยมันทำให้ปุ๋ยเราอะลดประสิทธิภาพเนื่องจากมันไปเกาะใบไม่ดีหรือว่าเกาะติดเฉพาะบางส่วนคราวนี้วิธีการใส่ปุ๋ยเกล็ดใส่ปุ๋ยน้ำทางใบเนี่ยมันก็มีหลายสูตรมากเลยมีทั้งปุ๋ยเกล็ดที่ออกแบบสำหรับเป็นปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยน้ำที่เข้มข้นสำหรับใส่ทางใบนอกจากนี้ก็จะมีพวกส่วนผสมที่เป็นมีอะมิโนผสมมีคีเลตมี EDTA ต่างๆเนี่ยวิธีการที่เราจะใช้ได้สมสุดก็คือเราจะต้องมีการละลายปุ๋ยนะครับปุ๋ยเกล็ดถ้าปุ๋ยเกล็ดเนี่ยจะต้องใช้คีเลตเข้าไปด้วยโดยกวนละลายในภาชนะข้างนอกก่อนที่จะไปใส่ลงถังแต่ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำเราก็ใส่ลงถังได้เลยแต่น่าสังเกตนะครับปุ๋ยน้ำมีราคาแพงกว่าปุ๋ยเกล็ดอันนี้อายุของใบนี่อันนี้เรามาดูต้นทุเรียนต้นนี้อยู่ในระยะใบกลางถึงเพศสลัดอันนี้พี่ยามเน้นเลยเนื่องจากเราจะใส่ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงคือไนโตรเจนเพราะว่าแปลงเนี้ยอินทรีย์วัตถุต่ำดินเป็นกรดเราใส่ยูเรียไปแล้วพืชไม่ตอบสนองเราจะต้องเลือกปุ๋ยที่มันถูกสูตรอย่างเช่น2177หรือ2044ก็คือเราจะเน้นตัวไนโตรเจนเป็นสำคัญส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยในดินมีอยู่เยอะมากแล้วก็มีค่าสูงมากเลยเราก็ยังไม่ต้องใส่ในช่วงนี้เราต้องการขยายขนาดของใบต้องการเพิ่มความเกี่ยวของใบเพราะนั้นวิธีการที่เหมาะสมก็คือว่าเราจะต้องใส่ในช่วงใบกลางถึงเพศสลัดเพราะช่วงนี้นะครับเซลล์ใบยังอ่อนยังสามารถจะรับสารอาหารได้ดีกว่าใบแก่อันนี้เป็นหลักการที่พืชสวนจะต้องนำเอาไปพิจารณานะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยอะไรอันนี้เป็นปุ๋ยของดวงตะวันเพชรนะครับเป็นปุ๋ยน้ำสูตร2044 20ก็คือไนโตรเจนพยายามต้องการไนโตรเจนเพื่อไปเพิ่มความเขียวแล้วก็เพิ่มขนาดของใบส่วนฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมดูในดินแล้วเนี่ยฟอสฟอรัสมีสูงมากเลยโพแทสเซียมมีปานกลางเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใช้เราก็มาใช้ปุ๋ยสูตรนี้นอกนี้นะครับพยายามก็จะใช้ฟูวิกหรือตัวอะมิโนผสมเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าพวกเนี้ยยิ่งอะมิโนธรรมชาติเนี่ยมันเป็นคีเลตโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ปุ๋ยถูกพาเข้าไปในช่องว่างทางปากใบได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆที่เราจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการขาดธาตุอาหารเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยไว้อย่างเงี้ยใบเขาก็จะไม่ยอมแก่แล้วก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีมีลักษณะเป็นจุดๆขาวๆเงี้ยพอใบแก่ช้าเนี่ยถ้าเกิดมันมีแมลงมีอะไรมารบกวนมันก็มีโอกาสเข้ามาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งให้ใบเขาแก่เร็ววิธีการแก้ปัญหาก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเราดูข้อมูลแวดล้อมว่าสภาพแบบนี้เราต้องแก้ไงแล้วเราก็ไปแก้นะครับอันนี้วิธีการใช้เนี่ยนะครับก็ใช้ตามฉลากเลยอย่างเช่นว่า100 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรหรือว่า200 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรใช้ตามนั้นอย่าใช้โอโดสมากเกินไปเพราะว่าตามฉลากเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบมาแล้วว่ามันไม่ทำให้เกิดการเป็นพิษหรือว่าท็อกซิกต่อพืชของเรา
ฉีดเข้มข้นมากก็ไม่ดีทำให้เป็นท็อกซิกการฉีดอาหารทางใบเนี่ยมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่าอาหารทางดื่มทั้งเยอะแล้วก็สังเกตนะครับปุ๋ยทางใบมีราคาแพงกว่าแต่ในหลายๆสถานการณ์พยายามพบว่าเราหลีกเลี่ยงการใช้ไม่ได้เพราะนั้นยังไงซะเราก็ต้องใช้เนี่ยก็ศึกษาวิธีการใช้ให้ดีว่าใช้แบบไหนเกิดประโยชน์ที่สุดศึกษาสูตรของปุ๋ยที่มันจะใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของพืชเรามากที่สุดก็จะทำให้ต้นไม้เราเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ